คอดีพีถังเช่าผสมโสมสนใจสั่งซื้อโทรไอช้อปปิ้ง022388999ไว้ลักกี้คลินิกแค่เจอก็โชคดีสวัสดีครับคุณผู้ชมขอต้อนรับเข้าสู่รายการไอเพมอัปเดตกับผมวันธนพัฒน์นะครับรายการที่จะพาทุกท่านนั้นไปอัปเดตเรื่องราวข่าวสารให้คุณผู้ชมนั้นได้ติดตามอีกเช่นเคยสำหรับวันนี้เราอยู่กันที่ตึก GM Grammy นะครับซึ่งได้มีการจัดกิจกรรมนะครับเชิญชวนให้ทุกท่านนั้นคิดคำพูดที่มีชื่อว่า Climate Change เป็นภาษาไทยภายใต้แคมเปญของคำพูดเปลี่ยนโลกบรรยากาศจะเป็นอย่างไรบ้างนั้นและมีอะไรที่น่าสนใจไปติดตามชมเลยครับนั่นเซนบ็อกชวนคิดคำเรียกชื่อ Climate Change เป็นภาษาไทยชิงเงินรางวัล1ล้านบาทส่งผลงานได้ตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่25ตุลาคมนี้โครงการนั้นเซนบ็อกชวนคนไทยหันมาใส่ใจเรียนรู้และร่วมรับมือปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศโลกหรือ Climate Change ผ่านโครงการ Word Change the World คำพูดเปลี่ยนโลกพร้อมจัดกิจกรรมประกวดคิดคำเรียกชื่อ Climate Change เป็นภาษาไทยแบบสั้นๆเข้าใจง่ายชิงเงินรางวัลมูลค่ากว่า1ล้านบาทผู้ที่สนใจสมัครสามารถสมัครและส่งผลงานได้ตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่25ตุลาคมนี้ประกาศผลพร้อมกันในวันที่15ธันวาคม2563สำหรับใครที่สนใจหรือสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.เรียนรู้climatechange.com โครงการนี้คือ Climate Change นะครับก็มาเชิญชวนให้ทุกๆคนนะครับมาช่วยกันเป็นส่วนหนึ่งในการคิดซิว่า Climate Change เนี่ยถ้าจะเป็นภาษาไทยควรจะเรียกเป็นภาษาไทยด้วยคำว่าอะไรมันเริ่มต้นง่ายๆเท่านี้เลยนะครับก็เป็นส่วนหนึ่งของโครงการน่านแซนด์บ็อกซ์นะฮะพูดเรื่องของปัญหาของสภาวะอากาศของโลกที่มันมีการเปลี่ยนแปลงแล้วก็เกิดวิกฤตแล้วก็ส่งผลกระทบต่อพวกเราทุกคนมากมายกว่าที่พวกเราคิดและมันอยู่ใกล้ตัวแล้วมันเกิดขึ้นแล้วจริงๆนะครับและหลายๆเรื่องมันเกิดขึ้นกับเราแล้วโดยที่เราไม่ทันสังเกตเลยเราไม่รู้ตัวน้ำท่วมอุทกภัยสารพัดทั้งตรงตามฤดูกาลนอกฤดูกาลแต่มันรุนแรงมากขึ้นทั่วโลกเลยซึ่งทุกคนมีผลต่อกันและกันแล้วก็เป็นส่วนหนึ่งของสาเหตุนี้ทั้งหมดจากพฤติกรรมเล็กๆน้อยๆที่เรามองข้ามหรือคิดว่าเฮ้ยไม่เป็นไรหรอกแต่จริงๆนี่แหละมันเป็นก็เลยเกิดโครงการนี้ขึ้นเพื่อสร้างความตระหนักรู้และไม่ใช่แค่รู้แล้วนะอยากให้ทุกคนในที่สุดปลายทางคือเปลี่ยนพฤติกรรมเลยอย่างถาวรและไปบอกคนอื่นต่อด้วยว่าเฮ้ยอย่าทำแบบนี้นะซึ่งเฟซเชื่อว่าโครงการนี้ Words Change the World เนี่ยนะครับคำพูดคำนี้คำเดียวเฟซรออยู่ว่าคำนี้จะเป็นคำว่าอะไรนอกจากจะคนที่คิดคำนี้ได้แล้วจะได้ล้านหนึ่งแล้วเนี่ยคนที่เป็นลำดับรองลงมาก็จะได้ 700,000 กว่าโอ้โหคือไล่ไปอีกหลายรางวัล นะครับคือเฟซบอกว่ารางวัลใหญ่กว่าลอตเตอรี่อีกนะ คือมีโอกาสได้มากกว่าลอตเตอรี่นะเฟซว่านะจริงแล้วเราไม่เสียตังค์ลอตเตอรี่ไม่เสียตังค์เนาะใช่ไหมไอ้คราวนี้เนี่ยพอเราส่งชื่อเข้ามาปุ๊บเนี่ยจะทำให้ทุกคนเนี่ยเรียนรู้ว่าคำนี้คืออะไรและคำนี้มันจะเป็นของคนไทยเหมือนเป็นคำที่เราเป็นเจ้าของไปด้วยกันที่เราจะช่วยโหวตแล้วก็คำนี้จะทำให้เรารู้ว่าเฮ้ยคำเดียวมันเปลี่ยนโลกได้แล้วเราจะเห็นความสัมพันธ์มันมากขึ้นเพราะกว่าจะได้คำนี้มาทุกคนคงจะต้องไปศึกษากันมาอย่างเงี้ยยังไงก็เชียร์นะครับให้ทุกคนไปศึกษาหาความรู้เพิ่มเติมแล้วหาคำนี้มาให้ได้ทุกคนจะได้รวยไปด้วยกันรอดูอยู่นะฮะว่าที่สุดแล้ว climate change ภาษาไทยจะเป็นคำว่าอะไรผมว่ามันน่าตื่นเต้นนะฮะไม่ว่าเราจะเป็นแค่คนคิดหรือเป็นผู้ชมก็ตามนะครับแต่อยากให้ทุกคนร่วมกันเป็นส่วนหนึ่งเป็นคนคิดด้วยแล้วในที่สุดเป็นคนส่งเข้าประกวดด้วยและในลำดับต่อไปก็คือเป็นคนที่ลงมือทำแล้วสร้างความเปลี่ยนแปลงให้กับปัญหา climate change ของทั้งประเทศไทยและของโลกด้วยนะครับเราเชื่อว่าคำนี้จะเป็นคำที่พี่ๆสื่อมวลชนใช้กันในสื่อต่อไปในอนาคตนะครับยังไงก็ฝากโครงการนี้ด้วยแล้วกันนะครับฝากแชร์ด้วยเพื่อพวกเราทุกคนครับเรียกได้ว่าเป็นกิจกรรมดีๆนะครับที่อยากให้ทุกท่านนั้นมาช่วยกันคิดคำพูดคำว่า climate change นะครับเป็นภาษาไทยชิงเงินรางวัลมากกว่า1ล้านบาทภายใต้แคมเปญของคำพูดเปลี่ยนโลกนั่นเองคำพูดของคุณนั้นจะเปลี่ยนโลกได้อย่างไรคำตอบนั้นอยู่ที่คุณสามารถสมัครได้แล้วนะครับตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่25ตุลาคมนี้นั่นเองหรือสามารถติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมนะครับได้ที่ www.เรียนรู้climatechange.com นั่นเองนะครับสำหรับวันนี้ก็หมดเวลากับรายการ iPM Update กับผมบรรณพัฒน์แล้วนะครับคุณผู้ชมสามารถติดตามรายการดีๆแบบนี้นะครับได้ที่ช่องสวัสดีไลท์ไทย HD ช่อง Beauty Club HD และช่องโชว์สีภาค HD IPM สื่อสร้างสรรค์สังคมส่งเสริมวัฒนธรรมไทยบรรทีมข่าวต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ